จนถึงวันนึงอะพี่วันนั้นหนูไปอยู่กับเขาแล้วใช่ไหมแล้วหนูก็ไปทำงานนะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ลงมาหาเขาอะพี่จากต่างจังหวัดอะค่ะพอลงมาหาเขาเสร็จหนูก็พูดกับเขาแล้วว่าหนูไม่โอเคนะแบบนี้เขาก็บอกว่าทำไว้ได้ก็เขาหนีลงมาแล้วคือแบบทางนั้นเขาหนีลงมาหาฝ่ายพวกหนูแล้วก็เลยแบบว่าในห้องนั้นนะพี่มีหนูสามคนอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วแบบสามคนคือมีผู้ชายคนกลางมีหนูแล้วก็มีแฟนเขาใช่ค่ะพี่อ๋อแล้วเขาให้รวมกันอยู่ในห้องนั้นใช่ค่ะบทเรียนรัก108คำถามหัวใจฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คือหนูอ่ะคบนึงคุยกับคนนึงแล้วทีนี้เขาอ่ะใช้ในการเซฟสำรองค่ะคุยกับหนูแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าเขามีเซฟหลักแล้วพอหนูคุยกับเขาไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะพี่แล้วก็มีเพื่อนหนูอะค่ะมาบอกกับหนูว่าเออเขาขึ้นสถานะกับอีกคนนึงมึงรู้หรือยังอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาขึ้นสถานะกับอีกคนนึงว่าเป็นแฟนกันเนี้ยเหรอคะใช่ค่ะพี่เขาขึ้นโดยใช้เฟซหลักของเขาในเฟซหลักแต่ว่าเราไม่เห็นเราเห็นแต่เฟซอีกอันนึงใช่ค่ะพี่แล้วพอทีนี้หนูก็ยังไม่เชื่อคนนะพี่จนแบบว่าหนูว่าเอกใจเพราะว่าเขาแบบมาหายๆใช่ไหมหนูก็เลยแบบไปส่องในเฟซพวกเฟซน้องๆเขาแล้วค่ะแล้วก็ไปเจอในเฟซหลักของเขาแล้วก็เห็นเขาขึ้นสถานะเอใจใหญ่ลูกเอเล่าเร็วมากเดี๋ยวตามไม่ทันนะคะแสดงว่าตอนที่เขาเข้ามาจีบเอเขาเข้ามาจีบทางเฟซใช่ค่ะพี่พอเข้ามาจีบทางเฟซเสร็จปั๊บตอนนั้นคุยกันนานไหมคะกว่าจะตกลงเป็นแฟนกันประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะตอนแรกหนูก็ร้องไห้ก่อนพอร้องไห้จริงแล้วหนูก็ หนูต้องร้องไห้ก่อน แล้วไงต่อจ้ะหนูก็แขกไปถามเขาตอนแรกเขาไม่ตอบเพราะว่าตอนนั้นมากลางคืนแล้วพอเช้ามาเขาก็พูดได้แค่คำว่าขอโทษอะค่ะพี่แล้วแบบว่าแล้วคือตอนนั้นหนูกินไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลยอะแบบร้องไห้แบบอย่างเดียวเลยอะแล้วพี่ชายหนูก็เลยตัดสินใจทักหาเขาว่าพี่แล้วก็แบบทักไปบอกว่าเออน้องขอบน้องหนูเป็นอย่างนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ทักมาหาหนูเขาก็แบบว่ามาคุยดีกันหนูเขาบอกว่าเขาจะเลิกกับทางนั้นใช่ไหมแต่ว่าเขาขอเวลาหน่อยด้วยหนูก็เลยแบบว่าหนูก็ให้เวลาพอให้เวลาไปเสร็จเขาแบบจนถึงวันนึงอะพี่วันนั้นหนูไปอยู่กับเขาแล้วใช่ไหมแล้วหนูก็ไปทำงานนะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ลงมาหาเขาอะพี่จากต่างจังหวัดอะค่ะพอลงมาหาเขาเสร็จหนูก็พูดกับเขาแล้วว่าหนูไม่โอเคนะแบบนี้เขาก็บอกว่าทำไว้ได้ก็เขาหนีลงมาแล้วคือแบบทางนั้นเขาหนีลงมาหาฝ่ายพวกหนูแล้วก็เลยแบบว่าในห้องนั้นนะพี่มีหนูสามคนอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วแบบสามคนคือมีผู้ชายคนกลางมีหนูแล้วก็มีแฟนเขาใช่ค่ะพี่อ๋อแล้วเขาให้รวมกันอยู่ในห้องนั้นใช่ค่ะเออแล้วแบบว่าหนูก็แอบแล้วมีพี่ชายฝั่งผู้หญิงนะคะเขาทักมาหาหนูเขาบอกว่าเออให้เอาน้องสาวเขามาส่งคืนนะอะไรแบบนี้หนูก็บอกว่าพี่มาเอากลับไปเลยเพราะว่าหนูทางนี้ก็มีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าเขาว่าเป็นคนหนีลงมาอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แล้วเอแป๊บหนึ่งแล้วเอกับผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนกันแล้วเลยใช่ค่ะพี่หนูอยู่ด้วยกันแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นหนีลงมาเดี๋ยวสิหนีลงมาจากไหนก็เขาเป็นแฟนกันก่อนเราไม่ใช่หรอหนูว่าตกลงเป็นแฟนกันก่อนเขาประมาณสองอาทิตย์พอเข้าอาทิตย์ที่สามบุ้มหนูเห็นเขาขึ้นสถานะนี่แหละพี่ความรักของหนูเร็วมากนะหนูคบกับคนนี้กี่วันนะคะถึงจะประกาศเป็นแฟนกัน2อาทิตย์อะค่ะ2อาทิตย์แล้วหลังจาก2อาทิตย์นั้นเขาก็ไปมีผู้หญิงคนนี้ใช่ค่ะค่ะแล้วไงคะเขาก็เลยคิดว่าเขาจะไม่เลือกใครสักคนหนึ่งเอก็ไม่เลือกคนนั้นก็ไม่เลือกแต่ขอให้รวมกันใช่ค่ะพี่เขาตอนแรกเขาคุยกับหนูว่าเอออยู่ได้ไหมหนูก็บอกว่าหนูอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเลือกกระทางนั้นให้แล้วพอแบบมันถึงจุดที่เขาหนีลงมาแล้วอะค่ะแล้วก็แบบว่าหนูก็แบบหนีลงมาจากใครคะเขาหนีลงมาจากใครหนีลงมาจากครอบครัวเขาอะค่ะอ๋อแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วหนีมาจากพ่อแม่เขาอะอ๋ออ๋อโอเคเพื่อหนีมาอยู่กับผู้ชายคนนี้ใช่ค่ะพี่ชายฝั่งผู้หญิงอะค่ะเขาไม่ยอมเขาแบบว่าทักมาหาหนูโดยตรงเลยหนูก็เลยบอกว่าทางผู้ชายก็มีแฟนแล้วเหมือนกันพี่ก็มารับน้องพี่กลับไปเลยแต่ว่าพี่ชายเขาบอกว่ามันไปยังไงก็คือให้มันกลับมาอย่างนั้นแล้วคือแบบทางแม่ผู้ชายรู้เขาก็เลยแบบว่าเขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วที่แบบที่ลูกเขามาทำแบบนี้ค่ะแล้วก็เลยแบบว่าตอนนั้นหนูก็เลยตัดสินใจแบบหาเงินแล้วก็ส่งลูกเขากลับไปแต่ว่าพอกลับไปเสร็จเขามาบอกกับแฟนหนูว่าเขาท้องเหรอผู้หญิงอะค่ะเขาเรียกผู้ชายขึ้นไปคุยแล้วก็คือขึ้นไปคุยก็ตัดสินใจแบบว่าเออให้เขาแต่งกันให้เขาแบบเรียกค่าสินสอดกันแล้วแบบหนูคิดว่าเอาแล้วหนูล่ะหนูไม่ได้อะไรเลยเหรออะไรประมาณนี้แหละพี่ก็เลยคิดแบบหนูผิดอะไรที่หนูจะต้องมาเจอแบบนี้หนูรักคนผิดไงคะเอ้
ผิดอันต่อมาคือพอหนูเห็นว่าเขาเป็นคนไม่น่ารักหนูยังอยู่ต่อแล้วหนูบอกว่าหนูผิดอะไรคะที่หนูต้องเจอแบบนี้พอหนูพี่ชอตถึงได้บอกว่าหนูเลือกคนผิดก็ดันไปเลือกคนที่แบบเขาคิดนอกใจแบบนั้นแต่หนูดันเดินหน้าต่อพอเดินหน้าต่อเสร็จปั๊บผู้ชายก็เลยแสดงความเห็นแก่ตัวชัดๆเลยคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากทิ้งต่อให้เออึดอัดแทบตายเขาไม่เห็นแคร์นะเอเลยอะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าจากที่เอเล่าเนาะพี่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบเลยอะค่ะคืออยู่ๆก็มีหนูอยู่เป็นแฟนเนาะสมมติก็เอาก็คิดว่าเป็นแฟนแหละอยู่ด้วยกันแล้วอยู่แบบมีผู้หญิงอีกคนมาเอองั้นก็อยู่ด้วยกัน3คนไปเลยคิดดูดิเอเขาไม่รับผิดชอบความรู้สึกของผู้หญิงคนไหนเลยอะเขาคิดว่าเอจะแบบแฮปปี้เหรอต่อให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มาก็คงไม่แฮปปี้เหมือนกันแต่เขาแค่แบบไม่รู้เอาง่ายๆเอาสบายๆเอ้าก็ผู้หญิงเขาหนีพ่อแม่ลงมาแล้วอะทำไงได้ล่ะอยู่กันไปนั่นคือคำตอบของเขาแล้วผู้ชายแบบนี้คือผู้ชายที่เอควรจะอยู่ต่อกับเขาเหรอคะแล้วมันก็ยากเหลือเกินที่เอจะถามว่าเอแล้วเขาเมื่อไหร่เขาจะเลือกเราคนเดียวเพราะพี่แค่รู้สึกว่าเขาไม่รักเรามากพอจะหยุดที่เอแล้วอะสองอาทิตย์เองนะมีคนอื่นแล้วนะเอนะใช่ปะนะคะคิดดีๆแล้วกันค่ะนะขอบคุณค่ะเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับ Friday บทเรียนรัก108คำถามหัวใจ